คึกคักเลยค่ะทำเนียบรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เชอปลางค่ะเรากำลังพูดถึงเชอปลางอารีกุลเนี่ยหัวหน้ากลุ่มไอดอลหญิง BNK48 นะเตรียมค่ะที่จะจัดรายการเดินหน้าประเทศไทยถามคำถามเรื่องงบประมาณด้านการศึกษาหลังๆนี่ก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วก็จะนำดารานักแสดงที่ได้รับความนิยมไปเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการนะนี่ก็นี่แหละค่ะหน้าค่าตาของแต่ละคนโด่งดังทั้งนั้นมีพี่คุณบอยนะคุณบอยทะกลเกียรตินะมีคุณท็อปจรณนะแล้วก็สามีแห่งชาตินะสามีแห่งชาติข้างๆก็น้องเชอปลางอีกคนหนึ่งคุณมิวนิษฐาคุณบีน้ำทิพย์คุณตั๊กมยุราค่ะโอ้โหสวยๆดีๆทั้งนั้นนะแบบนี้อ่ะหลายคนพุ่งเป้าไปที่เชอปลางเชอปลางคือหัวหน้ากลุ่มBNK48 นะจะไปดำเนินรายการเดินหน้าประเทศไทยนะมีคนฝากคำถามไปก่อนเลยนะอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดค่ะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะบอกว่าผมหาข้อมูลเตรียมประเด็นให้น้องเชอปลางไปถามในรายการครับผมอยากถามเรื่องงบประมาณด้านการศึกษาที่ลดลงนะคะจากปีงบประมาณปี2561มีงบประมาณการศึกษากว่า 523,000 ล้านบาทแต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคะปีงบประมาณ62งบการศึกษาเนี่ยลดเหลือ 515,114 ล้านบาทลดลงไป 13,064 ล้านบาทดังนั้นอาจารย์เดชรัตน์บอกฝากร้องฝากน้องเชอปรางเนี่ยไปถามนายกรัฐมนตรีหน่อยว่าทำไมถึงลดครับแล้วก็บอกต่อนะครับว่างบการศึกษาที่ลดลงมากที่สุดมีอยู่3ส่วนคืองบอุดมศึกษาลดลงไป 6,000 ล้านบาทนะครับจากปี61 18,000 กว่าล้านเหลือประมาณ 12,000 กว่าล้านงบวิจัยและพัฒนาการศึกษาลดลงไป 3,000 ล้านบาทและงบบริการสนับสนุนการศึกษานะครับนี่ก็เอาข้อจริงประเด็นเรื่องของงบการศึกษาปกติมันต้องเยอะงบการศึกษาเป็นกระทรวงที่เยอะที่สุดของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยเห็นการลดนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เดชรัตน์ก็พูดถูกแล้วมันก็สะท้อนถึงการไม่มีการตรวจสอบงบประมาณของรัฐบาลนี้ไงนี่ไงทำไมไม่มีสนช.สมาชิกสภานิติบัญญัติหน้าไหนหรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยออกมารายงานข้อเท็จจริงกับประชาชนนี้ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยตัดงบการศึกษาแล้วถ้าพูดให้เปรียบเทียบให้ชัดกว่านั้นเราเปรียบเทียบกับงบกระทรวงกลาโหมมันก็เด้งกับงบกระทรวงกลาโหมเพิ่มหลังจากปี2557จนถึงปี2562ซึ่งรัฐบาลนี้จัดงบเป็นเวลา5ปีในระยะเวลา5ปีงบประมาณกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นราว 20% นี่ไงคือนี่61กับ62นี่คือดัชนีของการที่ตรวจสอบงบประมาณไม่ได้เรื่องแบบนี้ถ้ามีการเลือกตั้งถ้ามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งการเสนองบประมาณของรัฐบาลคุณประยุทธ์จะต้องถูกรัฐบาลถูกส.ส.จากพรรครัฐบาลเองส.ส.จากพรรคฝ่ายการเองเนี่ยเอาตายกลางสภาแล้วตัดงบการศึกษาตัดงบวิจัยตัดงบอุดมศึกษาตัดงบด้านการพัฒนาตัดงบซึ่งเป็นหัวใจของประเทศในอนาคตแต่เพิ่มงบอาวุธยุทโธปกรณ์ซื้อเรือดำน้ำ อันนี้ต้องถูกตั้งคำถามประชาชนก็ต้องได้รับฟังแล้วเรื่องแบบนี้คือสัญลักษณ์ของระบบมันซึ่งมันตรวจสอบไม่ได้ถ้าอาจารย์เดชรัตน์ไม่เอาข้อมูลพวกนี้มาเปิดให้เรารู้ประชาชนก็ไม่รู้ประชาชนก็จะเชื่อแบบรัฐบาลว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาแต่ถ้าไปดูเรื่องตัวเลขงบประมาณมันลดลงแต่ไม่รู้แล้วโอเคไหมที่มันลดลงผมว่าประชาชนก็ไม่โอเคเนี่ยแล้วจะมีคำตอบหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าการตรวจสอบมันไม่มีก็อาจารย์เดชรัตน์ถึงบอกฝากน้องเชอปรางไปถามไหมฮะน้องเชอปรางจะกล้าถามไหมครับนั่นน่ะสิก็ถูกไล่ดีครับถ้าถามไม่ได้หรอกครับน้องเชอปรางก็รู้อยู่แล้วว่างานเขามา PR การทำงานของรัฐบาลอาจารย์เดชรัตน์ก็กวนหน่อยคืออยากให้สังคมรู้เรื่องนี้แหละนะครับโหนน้องเชอปรางใช่ก็จะพูดเลยคือรัฐบาลก็โหนน้องเชอปรางอาจารย์เดชรัตน์ก็โหนน้องเชอปรางนะครับน้องเชอปรางแขนจะล่ำอยู่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็โหนคนไม่ชอบบัตรก็ต่างกันต่างพากันโหนโอเคจบแต่ในสุดแล้วเนี่ยคือภาพใหญ่คือการที่รัฐบาลเอาดารามาช่วยเนี่ยบางคนก็จะแซวว่ามีคนดูในรายการไหมในคำตอบคือมันก็มีครับนะครับคำตอบคือแต่ที่มันสำคัญกว่านั้นคือดาราเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นน้องเชอปางไม่ว่าจะเป็นคุณวสินไม่ว่าคุณโป๊ปเนี่ยเขามีแฟนคลับของเขาในโซเชียลมีเดียไงเพราะน้องเชอปางไปทำอะไรเนี่ยสิ่งที่นายกจะได้ก็คือการโหนน้องเชอปางไปโผล่ในช่องทางของแฟนคลับน้องเชอปางนึกออกไหมคือเวลามองเรื่องพวกนี้ต้องมองเห็นภาพใหญ่ก่อนว่าดาราเหล่านี้นักแสดงเขามีคนตามในโซเชียลเยอะเพราะเมื่อดึงคนเหล่านี้มาประชาสัมพันธ์ในรัฐบาลเนี่ยก็จะเท่ากับตัวนายมนตรีเองเดได้เอาหน้าตัวเองพร้อมกับน้องเชอปางนี่เข้าจักรแลน้องเชอปางเนี่ยไปใน IG ไปในโซเชียลของแฟนคลับน้องเชอปางไปด้วยซึ่งพรรคการเมืองอื่นก็ทำแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันมันถึงวนเป็นลูปของปัญหาประเทศในเวลานี้ไงว่าการใช้งบของรัฐประชาสัมพันธ์มันเป็นเรื่องการหาเสียงหรือเปล่าการหาเสียงล่วงหน้ามีผลต่อการแข่งขันทางการเมืองอย่างเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมหรือเปล่าประชาธิปัตย์ทำแบบนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
คือมีคนเพื่อไทยทำได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้แต่บางคนเนี่ยทำได้ที่น่าคิดคือว่าเวลาโหนแบบนี้เนี่ยกลุ่มผู้รับสารทางการเมืองเนี่ยเขารู้สึกไหมว่าคนที่โหนอยู่กับไอดอลของตัวเองเนี่ยมันดูดีงามไปตามไอดอลที่ตัวเองหลงไหลผมว่าไม่รู้นะอันนั้นไม่เคยมีใครทำวิเคราะห์นะอันนั้นไม่มีใครรู้แต่ว่าที่แน่ๆคือคนเดียวที่เข้าไปได้เกิดขึ้น แฟนกับน้องเชื่อปางจะเห็นนโยบายของรัฐบาลอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับแต่จะไม่เห็นของคนอื่นครับ